แต่เรื่องบุญเรื่องกุศลที่ตัวจะได้ทำรู้สึกอิบเอิบซาบซ่านไปทั้งตัวที่จะได้นำดอกบวบเนี้ยไปปูจาพระธาตุเจ้าซะทะอันนี้คือบุญที่ทำให้นางได้ไปเกิดบนสวรรค์แม้กระทั่งที่ว่ายังบ่ได้ทำกำเต้อคือทำบ่สำเร็จเอาดอกบวบออกจากบ้านไปแล้วยังถึงพระธาตุกำเต้อก็ยังได้บุญถึงเพียงนี้ซะทะอันนี้ก็เป็นวิธีทำบุญคำทานติถือว่าง่ายนะนอกจิตเจตนาตั้งมั่นในสิ่งที่จะทำหันความสำคัญของการปูชาปูชาปูชาธาตุอรหันต์ของพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระอรหันต์ก็เลยได้ไปสู่สวรรค์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสถานในการทำตานและก็การทำตานอีกที่ทำง่ายที่สุดนะสถานก็คือการยิ้มให้ไผ่สักคนหนึ่งเจอไผ่ก็ยิ้มให้เจอไผ่ก็ทักทายโดยปิยวาจาโดยถ้อยคำที่ไพเราะเฮายิ้มให้ไผ่ตอนเจ้าถ้าได้หันได้พบปะไผ่สักคนเฮายิ้มให้เปิดอันนี้ก็ถือว่าให้ตานด้วยรอยยิ้มนะสถานหรือว่าบ่ยิ้มก็ได้แต่ว่ากิริยาท่าทางของคนเป็นเรียกว่าภาษากายไปเจอไผ่มาก็ทักทายมีภาษากายที่อ่อนน้อมถ่อมตัวสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งการครับกรอมการร้องทำเพลงเนี่ยที่ทางสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฮือเหมือนกันนะแล้วก็การสนทนาธรรมการอุจารการฮือกำลังใจกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการฮืออย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าการเรียกว่าธรรมทานเนาะการฮือแบบนี้เรียกว่าธรรมทานสถาบรรดาการฮื้ออย่างแก้ไผก็ตามสำคัญคือการเริ่มต้นฮื้อติดตัวเก่าก่อนฮื้อความสุขกับตัวเก่าตื่นเจ้ามาโอ้ตัวข้าพเจ้านี้โชคดีจังเลยได้ตื่นขึ้นมาได้มีลมหายใจได้มีบ่ามีแห้งจะทำความดีอีกวันหนึ่งแล้วโอ้พอหน้าพอตาแห้งแหวนพอวันนี้หน้าตาสดใสเปล่งปลั่งรู้ตัวเฮานี่สงสัยวันนี้จะโชคดีได้เจอคนดีได้ทำสิ่งดีๆแน่นอนอันนี้ก็คือการฮื้อกำลังใจตัวเขาแล้วก็ออกจากบ้านไปซื้อเข้าซื้อของหรือว่าไปทำการทำงานปะไผ่ทักทายอูจ๋ายิ้มแย้มแจ่มใสฮื้อกับเขาแสดงบางครั้งก็จับไม้จับมือบางครั้งก็ทบหลังทบไหล อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฮื้อเหมือนกันนะครับสถาฮื้อกำลังใจถ้าเป็นผู้ใหญ่เจอผู้น้อยก็ทบหลังทบไหล่ฮื้อกำลังใจเอ้าทำงานฮื้อมีความสุขเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะสถาอันนี้คือการฮื้อเหมือนกันนะสถาอิปอิแม่ตั้งหลายเนี่ยหลายๆคนว่าโอ้บ่มีอย่างจะฮื้อไผ่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจิตใจเฮาประกอบด้วยเมตตาจิตใจเฮามีเมตตาพร้อมที่จะฮื้อคนอื่นได้หลายๆเรื่องสถาสิ่งที่จะเฮาจะฮื้อคนอื่นมันบ่ได้มีเรื่องเดียวมันบ่ได้มีแค่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าข้าวน้ำโภชนาอาหารฮื้ออย่างที่อาตมาว่าเนี่ยนี่ก็คือการฮื้ออันนี้คือข้อที่หนึ่งของการเรียกว่าสังคหวัตถุสี่ทานคือการให้นะฮื้อไรฮื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถจะฮื้อได้ฮื้อกำลังจิตฮื้อกำลังใจฮื้อคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งเปิ่นถามว่าทางนี้ไปทางใดครับถามว่าคนนั้นคนนี้เปิ่นอยู่บ้านนี้ก่ออย่างใดแค่เราได้ยุดบอกทางฮื้อกับเปิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสกับเปิ่นทักทายโดยอัธยาศัยไมตรีที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฮื้ออย่างหนึ่งนะสถาบอกทางชี้ช่องบอกทางเพื่อนนี้ก็ถือว่าเป็นการฮื้อเนาะต่อจากนั้นก็ได้อูดถึงเรื่องของปิยวาจาสังฆวัตถุ4ข้อที่2ก็คือปิยวาจาปิยวาจาปิยะแปลว่าที่รักวาจาอันเป็นที่รักวาจาอันเป็นที่พอใจวาจาอันไพเราะวาจาอันเป็นที่ชอบใจของคนอื่นอันนี้เรียกว่าปิยะวาจาสถาสำคัญการอยู่ในสังคมนี้เราต้องมีการสื่อสารกันคนไทยคนเมืองก็สื่อสารเป็นภาษาพื้นเมืองคนไทยก็สื่อสารกันเป็นภาษากลางภาษาไทยภาษากลาง
นะคนฝรั่งอังกฤษเปิ่นก็อู้ฝรั่งใช้กันพี่น้องต่างชายขอบชายแดนพี่น้องเผ่าต่างๆเปิ่นก็มีภาษาของไผของมันในภาษานั้นสถาญาติโยมจะมีระดับของภาษาอยู่หลายๆอย่างภาษาที่ของราชการภาษาที่เป็นทางการภาษาของราชการภาษาที่ใช้ทั่วไปภาษาพื้นถิ่นภาษาอะไรอย่างเหล่านี้สถาแล้วก็ในภาษานี้มันก็มีความหมายความหมายของภาษาแต่ละภาษาความหมายการออกเสียงการพูดการจ้าอย่างต่างๆต้องหลุดถูกอักขระพยัญชนะวรรณยุกต์ต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญของเรื่องของภาษาแล้วสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสื่อสารของภาษานั้นที่จะทำให้คนเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต้องเป็นปิยวาจาปิยวาจาก็คือวาจาอันเป็นที่รักที่พอใจคนอื่นที่อาตมาว่าไปนั้นสถานแล้วตรงกันข้ามก็คือวาจาที่บ่เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นนี่สถานแบบไหนที่เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นก็คือวาจาที่เปล่งออกไปโดยเสียงที่ด้วยเสียงที่ฟังแล้วมันรื่นหูนะบาดใจเอ็กกระโชกหกหักใส่หรือว่าการพูดการจานั้นเป็นคำหยาบเป็นคำหยาบกล้ารุนแรงเป็นคำสนซอเป็นคำด่าเป็นคำตำหนิที่เตียนด่าป่อล่อแม่อันนี้บาดใจปิยะวาจาปิยะวาจาก็คือการเปล่งวาจาออกมาติดใจเสียงติดพอดีแล้วก็ภาษานั้นสาระสลวยสวยงามแล้วมีความหมายดีๆตื่นเจ้ามาสวัสดีครับจะไปที่ไหนสบายดีไหมตะคืนคืนนี้ฝันดีไหมครับอย่างอีว่าแล้วแต่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เขาจะกล่าวถ้อยคำออกไปโจโลมาเจอกันปุ๊บโอ้ถ้าเขากล่าวปิยะวาจาทักทายโอ้วันนี้ดูดีนะชุดนี้ใส่แล้วเหมาะจังเลยพี่ชุดนี้ใส่แล้วเหมาะกับคุณนะคุณใส่ชุดนี้แล้วดูน่ารักดูมันเก๋ดูมันเท่ดูมันเรียบร้อยทรงผมทรงนี้นี่เข้ากับคุณดีจังเลยนะนี่ถ้าทักทายโดยปิยะวาจาอย่างอีคนที่เขาทักทายเขาก็มีกำลังใจสถะโอ้ถ้าตักแหมยังโอ้วันนี้อย่างไรน่ายุ่งน่ายีนี่เสื้อผ้าพวกมันได้ลิดแล้วว่าผ้าอย่างพวกล้ำเรือฮะอ่ะโอ้เสถาบางเต่าเปิ่นลิดแล้วเต่าลิดเปิ่นอาจจะบ่ดีก็ได้มันบ่เรียบมันบ่ร้อยมันบ่งามแล้วเขาไปจี้ใจดำเปิ่นเสถาโอ้คนนั้นก็อาจจะจมในใจขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นคนที่ฐานะเสมอกันโอ้มันเป็นนักหัวไผ่โอ้ปัญหาเลยทันทีนี่การจะทักทายไผ่แต่ละครั้งแต่ละคำแต่ละทีนั้นควรจะฮึกรรมที่เฮาทักทายนั้นสร้างกำลังใจให้คนอื่นบ่ใจทักไปแล้วทำให้คนอื่นฮู้สึกด้อยค่าไปด้อยค่าคนอื่นทำให้เขาเสียคุณค่าในตัวเองไปทำให้ฮู้สึกบ่ดีนะไปดูถูกเปิ่นไงไผจะมาชอบการดูถูกซะทีไปดูถูกว่าเสื้อผ้ามอมแมมไปดูถูกว่ารีดผ้าว่าเรียบร้อยไปดูถูกทรงผมบ่เนี่ยเฮ้าไผเฮาตัดผมอย่างนี้ผมยาวจัดงามไปตัดสั้นแหมโอ้เสียท่าไปหมดเนี่ยบ่งามเลยบ่เปิงกับทรงนี้นี่อ่ะหน้าบ่เปิงกับทรงนี้โอ้คนที่จะตัดทรงนี้ก็ต้องงามๆหน่อยก็อ่ะโอ้ศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าเขาตีปากได้เขาก็จะตีแล้ว เพราะฉะนั้นการกล่าวปิยวาจาต่อกันนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมโดยเฉพาะที่เราอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนในสังคมในครอบครัวครอบครัวนี่ก็สำคัญนะใช่ไหมตื่นเจ้ามาถ้าชื่นชมกันให้กำลังใจกันมันม่วนนันสันเล่าหรอกมันม่วนใจอาตมาสมัยเมื่อเป็นฆราวาสเนาะอันนี้ก็บ่ได้อะไรว่าอยากจะกลับไปเป็นฆราวาสนะแต่ว่าสมัยนั้นเมื่อเป็นฆราวาสนี้ก็ได้ปฏิบัติตัวอย่างอีก
คุณครูซึ่งเป็นแม่บ้านนี่เพิ่นก็จะแต่งตัวไปโรงเรียนทุกเช้าเนาะเฮาจะไปทำงานเฮาก็แต่งตัวของเฮาแต่งตัวไปทำงานเป็นช่างเป็นศาลาก็แต่งตัวเรียบร้อยจะไปทำงานก็รอเพิ่นว่าออกบ้านส่วนใหญ่ก็จะออกพร้อมกันหรือว่าเพิ่นก็จะออกก่อนสักหน่อยนึงพอเพิ่นจะไปทำงานว่าโอ้วันนี้ชุดนี้ใส่แล้วเปิงดีเหรอเอล่ะวันนี้ดูงามกว่าตะวะเองนะก็เชิญชมไปเปิ่นได้ยินถึงวัดเปิ่นก็ไข่หัวถึงวัดเปิ่นก็ว่าชุดนี้ใส่มาแต่เมินบ่ได้ก็ว่าอย่างเอี้ยนะเฮาก็ไข่หัวเฮียนะเปิ่นก็ว่าบ่ได้จะซื้อชุดใหม่เฮ้อเฮาก็ว่าโอ้ชุดนี้ใส่ยังงามอยู่หรอกเรื่องของเรื่องคือบ่ค่อยได้ซื้อชุดใหม่ให้เปิ่นเนาะเพื่อนก็เป็นคนสมรรถะโดยเวลาไปซื้อของซื้ออย่างโอ้เลือกรองเท้ากว่าจะได้เป็นโคตรเป็นเกียรติพอจะพอใจโอ้บ่เอาไปชอบร้านใหม่อ่ะเสื้อผ้าก็เหมือนกันเฮาก็ว่าตัวหันใจอยากเฮานี่ถ้าจะซื้ออย่างใดก็บ่เปลืองใจก็เลยบ่ซื้อเฮ้อโอ้ถ้าซื้อเฮ้อเปลืองใจมดอ่ะเอล่ะก็ชมกันอย่างเอียสถาคือชมด้วยความจริงใจนะน้ำเสียงที่เฮาชมไปขอเฮ้อมันเป็นการเปล่งวาจาออกมาด้วยความจริงใจนะเป็นปิยะวาจาอยู่แล้วถ้ามีความจริงใจที่จะสื่อสารออกไปทำให้เพื่อนฟังแล้วสบายใจแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยอาตมาจะเป็นคนที่สังเกตคนสังเกตเวลาเพิ่นมีอย่างเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าเขาสังเกตบ่อยๆฝึกบ่อยๆเขาจะหู้ซะทะอันนี้ทรงผมเปลี่ยนแล้วนี่หรือว่าแม้กระทั่งทรงผมยังเก่าในแต่หวีผมแป้แหมต่างนึงอ่ะเขาก็ยังจำได้ก็ชมเพิ่นภัยก็ตามซะทะก็ไปปะคนที่ไหนโอ้วันนี้เสียลายแต่นี้ใส่แล้วดูสดชื่นดีเนาะเอี่ยเขาก็ทักทายกันเอ้กันเขาทักทายกรรมดีๆนี่คนที่ถูกทักทายเพิ่งก็ยิ้มเพิ่งก็กล่าวตอบเออเปิงแหละเปิงแหละเออวันน่าชื่อฮื้อเนอะเสียตอนนี้เอ่ะเพิ่งก็จะว่าอย่างอีนะเพิ่งก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเขาไปตำหนิติเตียนเพิ่งเท่าเออใส่เสียลายมาเฮาอากาศวันนี้อีน่ะเออมันก็เรื่องของเขาจะใส่อ่ะมันเป็นเรื่องมันก็นักไพโรจน์เนาะจ้ะอันนี้ปิยวาจาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการอยู่ในครอบครัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ทุกวันนะบางคนนี่ไปอู่กับคนอื่นอู่หมวนอู่หวานแต่ว่าอู่กับคนในครอบครัวบ่เคยได้ใช้ปิยวาจาเลยอู่กับลูกกับเต้ามีแต่น้ำเสียงขู่เข็นบังคับมีแต่น้ำเสียงแบบพึงพอใจอยู่ตลอดเวลาแล้วลูกมันจะหมวนอย่างใดแล้วครอบครัวมันจะมีความสุขได้อย่างใดบางคนนี่อู้กับเจ้ากับนายข้าขาครับผมอย่างใดก็มีแต่เวลาอู้กับป่อนี่โอ้กับแม่นี่อย่างครบเล็กครบขังอย่างอีก็บ่ไหวบ่มีปิยวาจาสถาเฮาอยู่ด้วยกันในครอบครัวทุกครอบครัวควรจะมีปิยวาจาต่อกันปิยวาจากำอูติดีดีคือกำลังใจซึ่งกันและกันมันมีแห่งสถานและมันก็มีความสุขบ้านที่เฮาอยู่ก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าต่างคนต่างอูจากันด้วยถ้อยคำติไพเราะสถานอีป่ออีแม่จะสังเกตหันครอบครัวติอูกันแบบใจกำรุนแรงมึงฮาบาอีนะสามีภรรยาด่ากันบ่เคารพกันบ่นับถือกันนี่มึงอย่างอันอย่างอีมึงไปไหนมาพ่อค่ำพ่อมืดอีนี่อยากมึงไปไหนมาบ้านนี้พ่อค่ำพ่อมืดบอกว่าใจกับลูกกับเต้ากับไผ่ก็แล้วแต่สถานคนฟังมันจะรู้สึกอย่างใดแล้วบ้านจองห้องหอเฮาเปิ่นว่ามันมีเทวบุตรเทวดาสิงสถิตปกปักรักษาอยู่พอเปิ่นได้ยินคำอย่างอีเปิ่นก็อยากอยู่ตัวสถานโอ้มาถาบ้านนี้มันฮอตด่ากันถึงวันแจ่งกันถึงวันอู้แต่กรรมบ่พ่อหูบ่ม่วนหูบ่อยู่ต้อยหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเอี่ยนี่ศรัทธาฉะนั้นคำว่าปิยวาจานี้จึงจำเป็นจะต้องมีปิยวาจาจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาบ่ว่าอยู่ในอยู่ที่ไหนเฮาควรจะใช้คำอู้ที่เหมาะกับกับบุคคลกับเวลากับสถานที่นั้นๆไม่ใช่ว่าอยากจะอู้อย่างกะอู้บางเถื่อเปิ่นประชุมกันอู้อยากจะอู้อย่างพงขึ้นมาก็อู้ขึ้นมามึงกูบ่าอีอย่างเงี้ยเป็นคำที่มัน
มันฟังแล้วระคายหูเป็นคำที่ถือว่าเป็นวาจาที่หยาบนะที่หยาบกระด้างอินอสตะเป็นวาจาที่ทำลายมิตรภาพความสุขนะคนเปล่งวาจาแบบนี้ออกไปนี่จะหามิตรภาพหาคนฮักหาคนชอบหยาบแต่ตรงกันข้ามถ้าเฮามีแต่ปิยะวาจาก็จะมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมีเพื่อนฝูงมีปี่มีน้องเยอะโอ้คนนี้เพื่อนอู้ม่วนนะอาจารย์แหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างอีนะศรัทธาอาตมาก็ชอบคนอู้ม่วนนะศรัทธาก็คงเหมือนกันอาตมาจําได้หลายคนคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านในชุมชนของอาตมามีคนหนึ่งที่ปนหลวงแก้วจำได้เวลาเขาไปโรงเรียนเอาคนรูปรอไปโรงเรียนแล้วกาครับนี่นะคนรูปรอเอ๊ะมันชื่นใจแล้วเขาก็บ่รอหัวล้านเฮียแต่เปิ้นตักอย่างอันมันอดใจยิ้มในใจบ่ได้ซะทะเปิ้นตักคนอื่นก็เหมือนกันนะเปิ้นจะตักละอ่อนละอ่อนกายไปโรงเรียนนี่สวัสดีครับเนี่ยเปิ้นจะสวัสดีครับละอ่อนละอ่อนก็หันมาสวัสดีครับสวัสดีครับปลวงเนี่ยเป็นอย่างอันปอหลวงนี่นะเปิ่นจื่อปอหลวงน้อยแก้วเปิ่นอูหม่อนหน้าตาเปิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสซะทะอาตมายังจํากับอากัปกิริยาของเปิ่นได้นะเปิ่นจื่อปอหลวงน้อยแก้วนะปอหลวงน้อยแก้วจํากัดอีกอยู่บ้านเดียวกับอาตมาปอหลวงคนนี้ถือว่าเป็นนักปราชญ์ในหมู่บ้านเปิ่นชอบเพื่อกําลังใจคนอื่นปหลวงนี้นี่ไปขายหวยนี่คนชอบซื้อหวยครับเปิ่นเพราะเปิ่นไปขายเปิ่นบ่อู้เรื่องหวยเลยเปิ่นอู้เรื่องอื่นเรื่องยังบ่ฮู้อ่ะซะดาแล้วคนก็บอกให้เปิ่นว่าจดเหล็กนี่คือกําเด้อป่อเนี่ยเปิ่นเอาตั้งใจเอ่ะซะดาเปิ่นจะบ่อู้เรื่องหวยเลยก็คนนี้นี่เก่งอาตมาได้สังเกตการทํางานกะอย่างของเปิ่นเนี่ยซะดายิ้มแย้มแจ่มใสหันละอ่อนนี่ทุกคนเปิ่นต้องตักละอ่อนทุกคนเปิ่นว่าละอ่อนมื้อเนี้ยวันนาจะจูงเฮาเข้าป่าจ้าเอียนะซะทะอันนี้คือกรรมที่อาตมาจําได้เลยลูกไผก็จ้างแต่ว่าวันนึงละอ่อนมื้อเนี้ยจะจูงเฮาเข้าป่าจ้าอู้กับเขาดีๆอู้กับเขาม่วนๆคือกําลังใจเขามันก็แปลกอาตมาก็จําเปิ่นได้ก็คิดว่าเปื่อนฝูงหรือว่าคนในหมู่บ้านหลุ่นได้เอาเข้าเดียวกับอาตมาก็จะจําเปิ่นได้ในความที่เปิ่นเป็นคนอู้ม่วนก็หลายคนที่เปิ่นอู้ม่วนนะแม้กระทั่งด่าก็ยังด่าม่วนอ่ะบางคน พอเปิ่นบ่เคยอู้กําหยาบเลยบางคนอู้กําหยาบกําเนี่ยอู้ตวยให้ตวยนะทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเปิ่นบ่เคยอู้คําหยาบซะทะพอมาได้อู่คำหยาบบังคับเฮือได้อู่คำหยาบนี่ให้เลยก็มีบางคนแต่บางคนเนี่ยอู่เป็นปกติก็แล้วแต่เนาะคนที่อู่คำหยาบอู่วาจาที่มันเบาหน้าฮักมันระคายหูก็อยากที่คนจะเข้าใกล้อยู่ใกล้ต่อจากนี้ต่อจากข้อที่2ปิยวาจาแล้วก็อัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเสน่ห์การอยู่ในสังคมชุมชนระดับไหนก็แล้วแต่สถานระดับครอบครัวระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศระดับองค์กรต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อประโยชน์แก่กันต้องช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาอัตถจริยานี้ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างมีความสุขถ้าเฮาเอาแต่งานของตัวเก่าบ่สนงานสนใจงานของไผบ่ช่วยเหลือไผเลยเฮาจะอยู่ในหมู่บ้านบ้านของเฮาเฮาจะอยู่ได้อย่างไดอันนี้งานของงั้นแม่หญิงเฮาบ่ยุ่งเฮาบ่เกี่ยวโอ้ถ้าแม่หญิงเปิ้นบ่ว่างบางครั้งบางทีปวดใจก็ต้องกวาดบ้านพ่องถูบ้านพ่องช่วยเมียพ่องไอ้อย่างพ่องอย่างลูกก็ต้องช่วยพ่อแม่พ่องพ่อแม่บางครั้งก็ต้องช่วยดูแลเรื่องราวของลูกพ่องถ้อยทีถ้อยอาศัยทำประโยชน์ให้กันและกันมาในหน่วยของสังคมหมู่บ้านชุมชนก็ทำจำเป็นซะทะการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาวัดวาอารามศาสนสถานต่างๆต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในหมู่บ้านในชุมชนเอื้อประโยชน์ต่อกันแต่ถ้าในสังคมหมู่บ้านสังคมชุมชนนั้นบัดต่างคนต่างบัดช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรส่วนของที่เป็นสาธารณะก็ดีถนนหนทางวัดวาอารามก็คงจะบ่มีไผดูแลก็จะสกปรก
สุดท้ายพอมันสกปรกมันก็ทำให้คนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆแบบมีความสุขสัทธาเนาะจึงจำเป็นที่เราจะต้องตระหนักถึงเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าเราบ่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นเลยมีแต่ทำประโยชน์ส่วนตนมันก็ทำให้สังคมนั้นบ่น่าอยู่บ่น่าอยู่บ่น่ามองบ่อยากจะอยู่ในสังคมนั้นนะสัทธาอันนี้ก็ยังแบบเปิดสายกำเตือจะพังโทรมาเนี่ยยังถ้าเปิ่นบอกว่าเปิดสายก่อนกะก็โทรอ่ะไปลึกอ่ะคนลึกก่อนลึกแต่นะ อันนี้ก็ปิยะวาจาเนอะฮูเล่นไม่ได้รอก่อนรอชะก้ามรอเปิดสายก่อนกาพร้อมกันนะไปเอาเปรียบคนอื่นกะบางผ่องนี่ก็จะหลู่โทรมาก่อนคนอื่นเอาตามกติกาถ้าเปิ่นบอกเอาละได้เวลาโทรก่อนโทรกันเนาะอ้าวอัตตะกีอัตถจริยาแล้วก็สุดท้ายสมานัตตตาคุณธรรมข้อที่4ของสังคหวัตถุ4ความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายสัทธาบ่ใจว่าเออยังติเปิ่นอู้นะกันเนาะตอนจีบนี่ปตตรรอันโอ้มันฮ้อนบ่ได้อ้ายจะไปส่งเนี่ยสัทธาเปิ่นจะไปบ่ใจไปไกลไปบ้านไอ้ป้านี่บ่ได้ข้ามไปสองบ้านบ่ได้แฟนอ้ายต้องบ่ฮื้อตากแดดว่าอันไปส่งเปิ่นพอได้กันไปแล้วแม่เฮ้ยอ้ายไปส่งน้องไปบ้านอีแม่จิมเอ้นะบ้านอีแม่เพิ่นอยู่ไกลแล้วโอ้บ่ว่างนะจะไปหั่นจะไปนี่สัทธาโอ้แล้วน้องจะไปยังไงมันไข่มันฮ้อนด้วยนี่เนี่ยโอ้ก็ช่อหาไปก็เดินไปกะเดียวไปแล้วมีแข้งมีขาอยู่ ตอนที่จีบเปิ่นใหม่ๆปะโตเปิ่นจะเดียวไปน้อยก่อมยอมเนี่ยอันนี้คือคนบัดเสมอต้นเสมอปลายคนที่เสมอต้นเสมอปลายจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เคยเป็นคนอย่างใดก็เป็นคนอย่างนั้นเคยปฏิบัติตัวดีอย่างใดก็ปฏิบัติตัวดีอย่างนั้นสม่ำเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเฮาที่อยู่ด้วยกันนั้นมีความสุขนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นำเสนอได้อุจากับคณะกลุ่มที่เปิ่นไปอบรมนะไปทำการอบรมไปทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติวัดบรรพตสถิตในช่วงเจ้าของวันนี้ก็นำมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนบ่ใช่แต่ว่าเท่าแต่คณะที่เปิ่นไปอบรมเนาะอ้าวเอาแล้วเปิดสายกับนี้ใครจะโทรมาก็รู้กันเข้าไปนะโทรมาได้0808844173เนอะ0808844173พี่น้องตั้งวังเหนือวันนี้ท่านอาจารย์พระมหานพดลเจ้าคณะอำเภอวังเหนือติดภาระธุระเนอก็เสียดายเหมือนกันที่ท่านอาจารย์บ่ได้เข้ารายการมาพบปะกับศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายหายใจท่านอาจารย์เพิ่นก็บ่อยากจะบ่จากเสียโอกาสตรงนี้นะอยากจะมาจัดรายการทุกครั้งทุกวันที่มีโอกาสมีเวลาแต่ก็ยังว่ามีภาระธุระเนาะสัทธาเจริญปอนแม่ขจรปินใจลาสวัสดีเจ้าธรรมะวันนี้ถูกใจแต่เนอะถูกใจก็เก็บไว้เอาใจประโยชน์เนาะวันนี้ถูกใจแจ้งยังเลยถูกใจก็เก็บไว้ใจประโยชน์เนาะแม่ก็ต้องใจแบบเนี้ยโอ้ดีสุดยอดแม่ก็ป่อบ่เคยบาใส่กันโอ้นี่กะทำให้ลูกเต้าก็จะได้อันประพฤติตามไปด้วยนะละอ่อนเขาก็จะเป็นอย่างอีแม่น่ะแม่กะยังละอ่อนน่ะถ้าเฮาสอนเขามาสอนเขาเขาตีเขากลับมาได้อ่ะเขาได้เขาประจำอ่ะเจ้าแม่บ่เคยตีแรงลูก2คนแรงหลาน2คนแม่บ่เคยตีโอ้ดีเขาสอนเขากำสอนเขาเนี่ยมันเจ็บเขาตีเขาก่อนน่ะโอ้เจ้าสาธุขอบคุณตีแลกเปลี่ยนกันเนอะโอ้เจ้าได้แลกเปลี่ยนกันเนาะเป็นตัวอย่างหนึ่ง
จริญปอนไม่ไรผับติจ้าวันนี้มาติจอมพอแล้วเนอะวันนี้มาละกะเออวันนี้ก็นอนเนี่ยห้องทรงหลวงปู่เนี่ยตะกี้หลวงปู่เอากาแฟมาจ่งใส่ให้นี่เดี๋ยวเอาเรื่องการที่นี่ออกเจ้าแม่เจ้าอันนี้เจ็ดกะปากันเนาะอันที่เจ็ดปากันว้าวจ้าเจ้าสัตว์ตู้บุญฮักษาแม่นะจ้าอ่ะแม่ไล่ผับเตจ้าจะเลิศพรแฟนพันแท้ธรรมะตะการครับผมแฟนพันแท้ครับอ้าวอ้าวว่ายังไดวันนี้ตั้งเชียงใหม่นี่ม่วนขนาดเลยครับเนาะม่วนนี่ทุกวันทุกวันนี่ม่วนขนาดเลยครับโอ้ดีแล้วขอบคุณหลายๆถ้าม่วนก็ฟังไปเมินๆนะผมฟังตลอดเลยครับจะไปไกลกันจะไปไก่จะไปจังกันหักกันไว้ขอมั่นใจนะครับสาธุบุญหักษาให้กำลังใจกับกายอยู่ดีมีสุขเนออ้าวศรัทธาญาติโยมภัยติยังบ่ได้โทรกำเตอโทรมาได้เลย0808844173เอ้าพี่น้องตั้งเชียงใหม่พี่น้องตั้งเวียงปะเป้ามาแล้ววังเหนือตันเพื่อนกำตันลำปางเอ้าลำปางเนอะรถตอนนี้รถการตีรถที่จะมาพระธาตุจอมพอเต็มละเต็มละรถนั้นบันหุยฮีได้เพิ่มนะแม่ยมแม่ตีบันหุยฮีถ้าฟังอยู่ได้คนตีบันปันแล้วแหม3คน4คนเนาะ3คน3คน4คนก็เต็มละรถการนี้เต็มละฉะนั้นก็ปิดรับสมัครนะถ้าไผจะมาแหมก็คงจะต้องหารถหารถกันเองมากันนะการรถก็บ่เจแป้งซะทามาเวียงป่าเป้านี่คนก็300นะนั่งรถตู้มาสบายสบายเลยบ้านใหม่วังมนเอ้ยสาเจ้าสาอาจารย์แม่เอ้ยแม่เอ้ยมาก่อมาก่อไอ้ยูเจ้าอาจารย์อู้กับทุกแต่เนาะเขาอู้กันหม่วนนี่ว่าอู้กับครอบครัวว่าอู้กับคนอื่นเนาะใช่อู้หม่วนก็จะหม่วนแต่โอ้ถ้าอู้หม่วนมันกินข้าวล้ำนะนั่นอ่ะอืออาจารย์อู้กับทุกกูยังเจ้าโอ้เจ้าเจ้าเจ้าให้กำลังใจอาจารย์เจ้าโอ้สาธุขอบคุณเนอะแม่ไอ้สาเจ้าแม่เอ้ยบ้านใหม่วังมนเจอกันวันที่7เนี่ยน่ะแม่บัวลอยชัยสวรรค์เจ้าหันเงินที่แม่เข้าก็เจ้าโอ้หันเข้านี่ละหมับหมับนี่แม่ดีใจเกินเน้อใช่แม่ไปบ่ได้นะเป็นยังวันนี้หอบมาเฮือหลวงปู่ไต่เนื้อหอบลูกลำปังมามีนายกุลชัยสวรรค์พร้อมครอบครัวเน้อเดี๋ยวนายกุลชัยสวรรค์พร้อมครอบครัวนายกุลชัยอีแม่อีแม่มีร้านก็มีนี่มีเจ้าโอ้มีหลายแหละอ้าวว่าแหมไม่ล่ะนายกุลใจสวรรค์พร้อมครอบครัวอืม100บาทเจ้านางแสงดายานธรรมพร้อมครอบครัวเจ้า100บาทอ้าวแล้วก็ปอชุนแม่บัวลอยใจสวรรค์100บาทโอเค3คนเนาะเจ้าเจ้า3 300เดี๋ยวจะเขียนได้2ให้เรียบร้อยเนอสาธุสาธุแม่โอ้สัมมาสุมาตะมันได้ไปมันได้มามันเป็นหยังเนอบันทึกการโทรของอีแม่ไว้แล้ว0808844173มาแล้วพี่น้องพี่น้องบ้านหงลับปูนเจ้ากลับไปสาเด้อเจ้าเจ้าโอ้ได้ยินดอกบัวบูชานี่มันตึงม่วนอกม่วนใจมาแล้วมาแล้วกะดอกบัวมาแล้วก็มาแล้วมาแล้วเจ้าโอ้ติดตามอยู่เด้อเจ้าสาธุเดี๋ยวนี้ขึ้นมาที่ม่วนจอมพ่อแล้วค่ะเจ้าโยมแม่มาหาหลวงปู่แล้วมาหาหลวงปู่แล้วเนาะเจ้าเจ้าเจ้าติดตามอยู่เด้ออนุโมทนาบุญโดยเด้อเจ้าโยมแม่แม่จุกแก้วมันโอนน่ะหลวงปู่โดยตรงเลยเด้อเจ้าเรียบร้อยเจ้ากลับไปสาเด้อศัตรูศัตรูเจ้าได้อู้อย่าง
น้อยกับม่อนอกม่อนใจเด้อถ้าบ่ได้อู้มันแล้วใจมันง่อมล่ะเจริญพรแม่นางเอออยู่ดอยจอมพอบนดอยจอกปอกนี่นะอยู่บนพระธาตุนี่นะเออจะเดี๋ยวว่าปิกไปน้ำตัวแล้วเออปิกไปอย่างเพิ่นถึงว่ามานอนนี่อู้บ่ฮู้เรื่องแฮมละเดี๋ยวว่ามานอนแล้วลูกจะกลางคุณอู้มันก็ลืมมาฮู้เรื่องเนี่ยก็จะเชื่อยังไม่ยินน่ะดอกม่วงดอกม่วงดอกม่วงเดี๋ยวว่าเอาเทมออกนี่โอ้แต่ว่าอู้เรื่องดอกบวบอีอู้กับสถาบุญนะเออก็เอามาทวนเพื่อฟังเห็นน้อยอีกอ่ะเอออันดาเอออันกะเอออืมกินข้าวแล้วกะยังอืมกินข้าวเหียคำแล้วมืดแล้วยังไม่กินเด้ออืมไม่กินเด้ออืมนอนนี่กี่คืนปุ้นอ่ะถึงวันที่7ว่าแม่บ่ฮู้แล้วแต่คาล้มและทรงผมถ้ามีคาล้มก็จะไปไม่ต้องมาไม่เห็นเจ๊สักทีแล้วเจ้าอีแม่เจ้าอ้าวปันกันคนน้อยครับแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองแม่สมบูรณ์เจริญพรแม่สาลูแล้วนี่หลบไปพ่อน่ะอ๋อมาแล้วแม่ไปถึงสังคมนี่อันเจ้ามาถึงสัก5โมงแล้วกะฮะ4โมงไป5โมงเบิ่มมาส่งเบิ่มมาส่งมาอยู่ได้เพะอยู่ด้วยกันค่ะเนาะเจ้ามานอนไปนอนมันปอกกับน้ำทุกคำวันนี้รับไปหันไปนี่เนาะอืมเจ้าเดินทางอย่างปลอดภัยนะลูกเนอะเจ้าสาธุสาธุสุดีมีสุขเจ้าแม่จะเลินปอนแม่น้อยทาอาสาแม่ทางอยู่เนอะแต่พูดละคะนานพูดกันวันนี้เจ้าโอ้ดีใจตัวเนอะเจ้าทำดีผ่านดีอยู่บนดอยพูดเนอะเจ้าแม่เป็นกำลังใจนะสาธุสาธุวันนี้แตนท่านนพดลว่ะใช่แตนท่านอาจารย์ใหญ่กับยังบ่กับจากลำปูนกำจากกับบ่ตัดเจ้าสาธุเนอะเจ้าเจ้าจุกนี้จุกนี้เจริญพรจากที่ไหนเอ่ยมาสการครับสุภีครับดินนะครับสันเนดินครับขอบกราบไหว้สาโมทนาทุกบุญกุศลนะครับสุภีเนอโอ้สาธุสาธุอยู่บ้านท้าลำปูนเนาะจ้าที่บ้านหลายสายขอบคุณนะครับสุบีแน่โอ้สาธุขอบคุณเหมือนกันติดโทรมาเป็นกำลังใจเนอสามเณรบดินขอบคุณครับสาธุโอ้สามเณรดินแม่แสงล่าเกิดกุลมาแล้วมาแล้วครับแม่แสงล่ารับแล้วเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่เนาะชัดเจนดีก่อฟังเหนือชัดเจนดีไหมชัดเจนดีคุณโจ้ก็พูดก็ปัดแป๊ดปัดแป๊ดก็นะเต็มนักตอนนั้นอ๋อใช่อันมืดแดดมืดบดแล้วมีฝนก็เออเจ้าท่านอยู่ไหนอยู่บนดอยอยู่บนดอยจอมพรเนื้อแม่เนื้ออ๋อสาธุสาธุขอบคุณหลายๆแม่แสงล่าเกิดกุลบ้านวังเจริญแม่สุขคำปะแล้วมาแท้กะอันแล้วก็มีรถก็ว่ะมีมีแล้วมีแล้วมีแล้วบอกเขาแล้วมันสี่คนน่ะลูกสี่ล่ะญาติกันหน่อยว้ายไอ้ไก่ไม่ญาติกันหมอนั่นเพิ่นว่าไปเอาน้องไปอันไม่ไหลเพิ่นว่าไปน้องเจ็บของเขาน่ะถ้าไปญาติกันเมื่อก็ตายหมออืมก็มันจับอ่ะมันรถมันซิปหนังได้ซิปไปอ่ะเจ้าเดี๋ยวมันแล้วก็ฮะไปจะได้มาจะได้นี่คือขอไปครับมึงขอไปครับเอ้าขี่มงขี่ยามหูนะเดี๋ยวให้โทรหากันเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเขาเอาเบอร์โทรอีแม่ให้เขาแล้วเขาโทรหาได้อู้กันเอาเจ้าแต่อันน้องไหลมาถามดีกว่าอันกับน้องกับไป
ต้องไปทุกคนเหนื่อยนะเออกระดำเดียวไปยินว่าจะโทรไปหาเดี๋ยวไปโทรมาบอกกับเพื่อนโทรมาเต่ามาเดียวเต่ามาเดียวเพราะว่าอันอย่างก็ผมได้อันเสาะเบอร์โทรเปิดในย่ำมีสักคำวันนั้นเปิดเอาเขียนขึ้นแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาตีเบิ่มไปนะอยู่ตีเบิ่มมีนะอันพอดีแม่ว่าเอออันกับพอพอดีถันออกไม่พอดีแม่ก็เลยล้อไม่เย็นไหนกับโทรมาสักเดียวเจ้าเจ้ามันจะมีสี่คนนี่นะเจ้าเจ้าถ้าจะได้กะโทรมาบอกเขาแม่บอกเร็วหน่อยนะไปจะบอกเพื่อคนที่เปิ้นมาถามไปด้วยนั่นนะก็สี่คนกับป้อกับมันจะเกินป้อเจ้าเจ้าเจ้าขาดตู้แม่แม่ซุกคำปลาแล้วเอ้าสถาเบรกนี้ขออนุญาตพักก่อนเนอะแม่ลาพรปลางิ้วแม่เลื่อนแสนต่อไม่รับเตือนเนอะขออนุญาตกระเดียวเขาก่อนเจอกันชั่วโมงที่สองอีแม่เดี๋ยวมาอยู่ชั่วโมงที่สองกดปุ๊บปะกันชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักผ่อนหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งพักผ่อนก่อนเด้อพักผ่อนสักกรรมแสงทองชีวิตขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอากุณพระพุทธเจ้ากุณพระธรรมเจ้ากุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเทรานุเถระเปื้อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายวันนี้ปกติเป็นเวลาของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีแต่วันนี้ท่านอาจารย์ติดภาระธุระงานที่จะต้องดูแลต้องกระทำบ่ได้เข้ารายการแจ้งมาให้อัตมาได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเข้ารายการแทนในวันนี้ก็ขอสุมาอภัยครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนแทนท่านอาจารย์จิมนะวันอื่นๆถ้าท่านอาจารย์เปิ่นสะดวกก็จะเอาเวลาที่อาตมาได้มาให้กับท่านอาจารย์ทดแทนวันนี้แต่อย่างใดก็ตามเนาะก็พยายามจะทดแทนกันกับท่านอาจารย์อยู่ตลอดถ้าเปิ่นบ่ว่างก็บอกมาแจ้งมาอาตมาก็จะเข้ารายการแทนแบบนี้ครับถือว่าเป็นประจำกันอยู่แล้วเนาะสดายปล่อยแม่ทั้งหลายชั่วโมงแรกผ่านไป18ถึง19นาฬิกาเนาะก็ได้อุจากันไปถึงเรื่องกิจกรรมในยามเจ้าที่ทำที่วัดบรรพตสถิตมีคณะกลุ่มองค์กรภาคข้าราชการเปิ่นได้ไปทำกิจกรรมเพื่อพระราชกุศลนะบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่10ที่วัดบรรพตสถิตในวันนี้ก็คือพจนะพัฒนาจังหวัดนะพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางนะก็มีหัวหน้าใหญ่พัฒนาชุมชนจังหวัดพร้อมกับหัวหน้าส่วนหัวหน้าหน่วยงานต่างๆได้ไปทำกิจกรรมกันทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลบำเพ็ญภาวนาเนาะบำเพ็ญ เพียรตั้งจิตใจหรือว่าไปทำสมาธิกรรมฐานแล้วก็จิตอาสาสร้างประโยชน์ไปกวาดวัดไปปลูกต้นไม้ที่วัดบรรพตสถิตในวันนี้ก่อนนำมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังตัวจบไปในชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นี้ก็จะได้นำสาระธรรมเรื่องราวต่างๆตลอดถึงงานบุญงานกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นที่
ม่อนพระศรีสองเมืองหรือว่าพระธาตุจอมพอในวันที่7ที่จะถึงนี้ก็จะได้อูเอิญเจิญจวนแจ้งบอกข่าวสารงานนี้ให้กับสถาญาติโยมได้รับทราบต่อไปแต่ก่อนอื่นก็จะต้องปาสถาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาไหว้พระเสียก่อนเนาะปกติที่เข้ารายการที่ลำปางก็จะมีการปาการทำวัดสวดมนต์เย็นก่อนก่อนที่จะนำสารธรรมมาสนทนาในช่วงเวลานี้19ถึง20นาฬิกาทุกวันที่อาตมาเข้ารายการก็จะทำวัดสวดมนต์เย็นก่อนวันนี้ก็เช่นกันพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันเนอะกราบหนึ่งพุทโธเมนาโธกราบสองธรรมโมเมนาโธกราบสามสังโฆเมนาโธอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะ
ปุริสัพพุคะลาเอสัพพะกะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอชาติทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังขังวรันตังสิระสานะมามิ อาสถาญาติโยมตั้งหลายไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้สนทนาอุจาภาษาธรรมกับสัทธาญาติโยมก็เป็นสารธรรมก็ได้นำน้ำธรรมคำสอนมาอุมาจากันพ่องเรื่องราวตันศีลภาวนามาอุจากันพ่องสารับสับเปลี่ยนบรรยากาศบางครั้งบางวันนึกสนุกขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องของนิทานต่างๆเนาะนิทานจากธรรมบทก็ดีเรื่องเล่าต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้นำมาเล่ามาจ่าไว้นำมาบันทึกนำมาเขียนไว้เรื่องเล่าอันใดดีก็นำมาอุจาสนทนากับสัทธาญาติโยมสลับสับเปลี่ยนกันเป็นปกิณกะธรรมบางคนก็ว่าสัพเพเหระธรรมสัพเพเหระบางครั้งก็อู้เรื่องเป็นนิทานพ่องเป็นอัญญังพ่องบางทีก็เล่าเรื่องในชีวิตประจำวันที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมพ่องอันใดที่เป็นประโยชน์นำมาเล่าจากประสบการณ์พ่องนะอันนี้ก็เป็นสาระถือว่าเป็นสาระธรรมที่อาตมานำมาแบ่งปันนำมาอุจาเฮสทาอีพ่ออีแม่ได้ฟังในช่วงเวลาที่อาตมาได้เข้ารายการวันจันทร์ตอนเช้าตีสามถึงตีห้าวันจันทร์ทุกวันจันทร์เราพบปะกันวันอังคารก็สอบตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มเนาะก็ได้พบปะกับสถาญาติโยมตะวาผ่านไปก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนาะสถาอีปออีแม่ตั้งหลายก็คงจะติดตามรับฟังกันดูไลน์อันนี้นะมีคุณโยมกราบไหว้สาเจ้าส่งสลิปเฮือแล้วเจ้าโยมพ่อพงเดี๋ยวนะโยมแม่มีแต่เลขบัญชีส่งสลิปโยมแม่บุญศรีทรงศรีสกุลเนาะได้ร่วมบุญได้โอนปัจจัยเข้ามาในบัญชีของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินแล้ว 1,000 บาทนะอันนี้โอนมาโดยตรงที่หลวงปู่หอมเตียนหอมการรอเตียนในครั้งนี้อนุโมทนาบุญให้กับแม่ทรงแม่บุญศรีทรงศรีสกุลนะที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับการรอเตียนในครั้งนี้ 1,000 บาทได้ส่งไปให้หลวงปู่ดูแล้วเนอแม่ทรงศรีวันนี้ก็มีแม่ครูพวงเพชรนะแม่ครูพวงเพชรพวงทองบ่ใช่เพชรแม่ครูพวงทองจากอำเภอพานได้ร่วมบุญมา 2,000 บาทผ่านตั้งอาตมาแต่ก็โอนไปให้กับหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอศรัทธาญาติโยมหลวงปู่รับทราบแล้วศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายบ่ต้องเป็นห่วงถ้าผ่านมาที่อาตมาอาตมาก็ส่งไปให้หลวงปู่เนาะเพื่อจะให้ได้เข้าบัญชีแล้วก็ได้รวบรวมติบัญชีของหลวงปู่เลยทีเดียวจะได้หู้ยอดเนาะในวันที่เฮาหล่อเตียนยอดค่าใช้จ่ายต่อได้อย่างต่อได้แล้วก็จะมีส่วนที่เฮาเหลือหรือว่าขาดต่อได้ก็ต้องเอาไปเตรียมไปเติมเนาะไปเตรียมไปเติมแต่คิดว่าท
ทุกครั้งนะถ้าเอาหล่อเตียนกายอย่างต่างๆเนี่ยศรัทธาญาติโยมให้ฮอมาก็จะได้ปัจจัยเหลืออยู่เอามาพัฒนาวัดวาอารามสร้างนู่นสร้างนี้อย่างของหลวงปู่ก็ยังจะได้บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างแห่งหลายอย่างอยู่ศรัทธาเนาะก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลจุนเจือกันหลวงปู่ช่วยอาตมาอาตมาก็ช่วยหลวงปู่ขึ้นไปขึ้นมาแบบนี้อันนี้มีโอ้อันนี้ไหนนี่แม่โอนไปให้ตุ้ลุงแล้วเจ้ากราบสาธุเจ้าอันนี้แม่เดี๋ยวก่อนเนอะแม่พิสมัยเคลื่อนคำแสนเนาะแม่ทรงรายชื่อร่วมทำบุญเดียวแม่จะโทรไปในรายการเจ้าสาธุมีไผ่พ่อแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนชัยวัดอินตรียศเนาะนินรัตอินตรียศอมรินอินตรียศวัจนาอินตรียศวุฒิพัฒน์แก้วธิดาเนาะอันนี้บอกปีอย่างพร้อมทั้งหมด200บาทแล้วก็วิลาศก่อนคำแสนพิสมัยเขื่อนคำแสนนางสาววรพันธ์เขื่อนคำแสนนางสาวดารารีนเขื่อนคำแสนป้าพิสมอนสีเทพทำรงอันนี้แห่ม100บาทอันนี้โอนไปให้หลวงปู่แล้วว่าน่ะสาธุเนอแม่เนอแม่โอนให้ตู้ลุงแล้วเจ้ากราบสาธุเจ้าก็ประกาศให้แม่เรียบร้อยแล้วอาศรัทธาญาติโยมก่อนจะอุจากันเรื่องอื่นอันนี้ต่างใดอ้ออันนี้แม่อุ้ยลอยชัยสวรรค์ป้าอุ้ยสนชัยสวรรค์โอนมานี่แห่ม300แน่โอนมานี่แห่ม300ตะกี้เปิ่นแจ้งชื่อมาแล้วเนาะว่ามีชื่อไผ่พ่องที่เป็นเจ้าภาพเดี๋ยวก็จะโอนต่อให้หลวงปู่แฮมเนอร์ศรัทธาแต่ตอนนี้เข้ารายการก่อนจบรายการก่อนก่อนทำธุระกรรมตอนนี้มาอยู่ติม่อนจอมพออยู่กับหลวงปู่ติม่อนจอมพอนี่แล้วสถานไม่ต้องเป็นห่วงเนอะอยู่ดีสบายหลวงปู่ดูแลอย่างดีเนาะมีห้องพักที่ห้องทรงนี่เลยเนาะห้องทรงห้องกระจายเสียงมาพักอยู่ที่นี่สถานเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีโอกาสลื้อฟื้นความหู้เก่าๆในการอบรมวิปัสสนาเนาะก็ถือหรือว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแก่ญาติโยมที่เปิ้นมาทำบุญติวัดนะก็เลยว่าจะอู่ต่อเนื่องไปเกี่ยวกับการรักษาจิตให้สงบอยู่เสมออันที่เปิ้นเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานการทำกรรมฐานก็เพื่อจะรักษาจิตคือสงบอยู่เสมอธรรมชาติของจิตนั้นมันสอดสายแส่สายไปหาเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นนาทีของเฮาก็อย่างใดคือจิตมันสงบการรักษาจิตคือสงบอยู่เสมอราบเรียบอยู่เสมอคือบ่ว่าจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างบ่ฮู้บ่ว่าจะฮู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เลวที่สุดหรือแย่ที่สุดสำหรับเฮาขอซ้ำอีกทีนะศรัทธาญาติโยมแม้ว่าเฮาจะฮู้สึกว่าแย่ที่สุดเลวที่สุดสำหรับเฮา แต่เฮาก็ต้องยอมรับได้ในทุกสิ่งทุกอย่างคือยอมรับสิ่งที่คิดว่ามันเลวที่สุดได้เมื่อเฮารู้สึกว่ามันเลวร้ายที่สุดเฮารับได้แล้วก็มีไอ้อย่างที่เฮาจะรับบ่ได้แหมศรัทธาลองคิดพอถ้ามันบ่ดีแย่ที่สุดแล้วเฮายังรับได้อยู่แสดงว่าถ้ามีอย่างติดนักกว่านี้หรือว่าเบากว่านี้เฮาก็ยังรับได้อยู่หรือคิดต่อไปว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเลวร้ายแล้วยังมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้อีกที่เฮายังบ่ได้พบเป็นโชคดีที่เฮายังบ่ได้พบมันมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้อีกคนอื่นเขากำลังได้รับอยู่แต่เฮายังบ่ได้พบสิ่งนี้หรือว่าเฮาได้พบสิ่งที่ดีก็ขอให้คิดว่ามันน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เฮายังบ่ได้พบเฮาก็ควรจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปจนให้ถึงที่สุด
พระพุทธเจ้าได้สรรเสริญบัดสรรเสริญการยุติอยู่ในความดีเฮาจะต้องทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าอาสันตุทิตาธรรมเมสุคือบ่ฮื้อสันโดษในกุศลกรรมแต่สันโดษในความเป็นอยู่นะสัทธาสันโดษในความเป็นอยู่แต่บ่ฮื้อสันโดษในกุศลกรรมคือบ่ฮื้อพอใจในความดีที่ทำอยู่เพียงเท่านั้นต้องทำต่อไปทำฮื้อดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือขอย้ำในข้อนี้ว่าพยายามรักษาจิตให้สงบอยู่เสมออันนี้ท่านจะกำชัยชนะท่านจะชนะโลกโดยการที่ท่านรักษาความสงบไว้ได้ไว้ได้เสมอบ่ว่าจะมีอะยังเกิดขึ้นโดยการศึกษาขอให้เฮาทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดเวลาการศึกษานี้บ่เพียงแค่ศึกษาในเรื่องหนังสืออย่างเดียวมันศึกษาจากเหตุการณ์จากสิ่งแวดล้อมจากคนรอบข้างจากสิ่งทั่วไปที่เฮาได้ประสบพบเห็นเฮาก็เอาออกมาศึกษาได้ทั้งหมดเลยสัทธาเฮายอมรับมันไว้เพื่อการศึกษาบางคนเขาทำอย่างนั้นใดก็จริงคือคนใกล้ชิดคนใกล้เคียงคนรู้จักจะหู้ว่าเขาเป็นคนจะได้จะหู้ว่าเขาทำอย่างนั้นได้จริงๆคือเขารับมันไว้เพื่อการศึกษาแล้วก็บ่สะดุ้งสะเทือนกับเหตุการณ์ต่างๆต่างๆบ่ว่าอะอย่างจะเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเหมือนบ่มีอะอย่างเกิดขึ้นในขณะที่คนอื่นดิ้นกันเหลือเกินหรือว่าเดือดร้อนกันมากมายแต่คนเหล่านี้ยังสงบนิ่งอยู่ได้เพราะว่าเขาคิดว่ายอมรับมันไว้เพื่อการศึกษาอันนี้ก็คิดเป็นอยู่ในโยนิโสมนสิการเหมือนกันอันนี้เรื่องราวของการที่คนเฮาทั้งหลายเสียท่าจะต้องอยู่ในความสงบเพื่อเป็นปกติแล้วในแต่ละวันแต่ละวันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของเฮาบ่สงบอย่างเช่นความมีเรื่องราวอย่างติเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาอยู่ดีๆมีคนมาด่ามีคนมาว่ามีคนมาคดโกงมาฉ้อโกงโดยวิธีการต่างๆสถานเฮาเจอความทุกข์อย่างอีบางคนนี่ทุรนทุรายอยู่บ่ได้ตีโพยตีพายเป็นบ้านเฮาก็ว่าเป็นบ้าเป็นว่อไปเลยก็มีแต่บางคนเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างอีแล้วเปิ่นมีสติตั้งมั่นอยู่บ่หวั่นไหวฮับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่ว่าดีหรือร้ายสิ่งไอ้อย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นสัทธาญาติโยมบางครั้งอยู่ในอยู่เหนือความคาดหมายหรือว่าบ่อยู่ในเรื่องที่เฮาจะควบคุมได้พอมันเกิดขึ้นแล้วเฮาจะแยะอย่างใดเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เฮาจะทําได้ก็คือต้องยอมรับความจริงในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เฮาจะทําได้ก็ต้องยอมรับความจริงข้อเท็จจริงว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับได้เหมือนกันวันนี้มันอาจจะเลวร้ายที่สุดสำหรับเฮามีหลายๆเรื่องสถานที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาตอนที่มันเกิดขึ้นนะเฮาเหมือนกับว่าเฮาจะอยู่บ่ได้เฮาจะทนบ่ได้เฮาจะสู้กับอารมณ์อย่างนี้บ่ได้เฮาคงบ่ไหวแล้วอย่างอีเป็นต้นเนาะแต่สถานอีป่อยอีแม่ทั้งหลายเมื่อเวลามันผ่านไปเมื่อเวลามันผ่านไปความรู้สึกต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นบางคนก็เข้าใจเลยว่าบางสิ่งบางอย่างบางทีเฮาเอาชีวิตเกือบปลอดเกือบเป็นเกือบตายแต่ทำไมเฮาถึงผ่านมาได้พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แหมนักกว่านี้ก็ได้คิดแบบเนี้ยว่าหนักกว่านี้เฮาก็เจอมาแล้วหรือว่าจะนักเพิ่มขึ้นแห่งน้อยก็เป็นยังคราวเดียวมันก็จะผ่านไปทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอถ้าเฮาคิดได้อย่างอีสถะจิตใจเฮาก็นิ่งได้หรือว่าสงบได้นั่นเองเป็นเรื่องที่เฮาควรจะตระหนักอยู่เหมือนกันโอ้อันนี้มาก่อนเลยกะแม่ล่าแม่ล่าแม่ล่าพรอ
จ้าไหว้สาเจ้ามาหาเจ้าเจ้าแม่มาเมืองตัวคนนี้ก็อยู่ถึงวันที่เจ็ดอะมาโอ้แม่เสียดายแม่จะไปหาท่านเลยถามท่านที่ท่านเลยยังเป็นอยู่กับบ้านเนาะเจ้าบอกก่อนน้องนักเสพท่านเลยโอ้แล้วไผ่จ่อยดูแลหันพ่องนี่ถึงวันนี่สองคนนะคะโอ้ตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ลำบากแท้อินดูตะตุลูกมาเป็นเตื่ออ๋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 อท่านอาจารย์อยู่เชียงใหม่บุญหรอฮะตุลูกของยายแม่อยู่ไหนเชียงใหม่ก็ว่าเชียงไฮ้นี่อยู่บ้านเขาเนี่ยก็อยู่ปลาซักเงินได้ค่ะอ๋ออ๋อกำปอไก่แล้วเนาะมามันอยู่ก้าวันละมาสองเตือโอ้ดีละดีละอ่ะดูแลกันไปเนื้อแม่เนื้อสาธุนะแม่เข้ารายการก่อนเนาะจ้าเข้ารายการก่อนชะตาชะตาญาติโยมคนอื่นก็พังโทรมาแต่เนี่ยขออนุญาตเข้ารายการชะกรรมก่อนนะเดี๋ยวก่อยอู้มาก่อยโทรมาก่อยจะเปิดสายอยู่บางสิ่งบางอย่างสัทธาเขาเคยเจอปัญหาอุปสรรคกับเขาทุกคนอาตมาคิดว่าเจอสิ่งที่เป็นปัญหาทำให้เขาหวั่นไหวทำให้เขาทุกอกทุกใจจิตใจบ่เป็นสมาธิบางคนนี่ถึงขนาดนอนบ่รับเป็นหลายๆวันแต่สุดท้ายเรื่องราวต่างๆเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็ก่อยดีขึ้นสัทธาเวลาบางทีก็จะช่วยเยียวยาสิ่งต่างๆได้เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องหู้ตันเรื่องราวต่างๆว่ามันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปบะเยบะมีอะไรอย่างสักอย่างที่มันจะเกิดขึ้นและอยู่แบบนั้นตลอดอย่างเราทุกข์ใจเนี่ยมันมีหลักสถาที่มันจะทุกข์ใจเหมือนกับสมมติว่าเราบะหินเข้าเต่งตัวเก่าอีเนาะมันจะนักอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตมันเป็นไปแบบได้วันนี้เมื่อเขาทุกข์ใจวันนี้อาจจะนักที่สุดแต่ว่าวันต่อไปมันก็ก่อยไม้ไปก่อยคลายมาได้เนาะอาตมามีเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเก่าเวลาเกิดอะไรอย่างเกิดขึ้นกับตัวเก่านี่สิครับสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเก่านะบัดนี้สมมุติอ่ะเคยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเก่าทุกครั้งบางเตื่อจะต้องโดนยิบเป็นสิบเข็มเสาเข็มเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานกันดีจากอย่างกันดีพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อาตมาจะทำก็คือดูแลจิตใจของตัวเก่าบอกตัวเก่าว่าอันนี้บาดใจข้างแรกที่เขาเจ็บแล้วบาดใจข้างสุดท้ายตัวมันจะต้องมีแหมอยู่แต่วันนี้จะต้องผ่านไปให้ได้เจ็บแค่นี้ดีแล้วที่ยังถ้าสมมุติเป็นแผลบาดใจยังแบบพุทธบขาดนี่ก็ถือว่ายังดีอยู่มันยังบ่พุทธบ่ขัดมันก็แค่ไปหาหมอฮึเปิ้นยิบเป็นหน้าที่ของหมอหน้าที่ของเฮาพ้นไปแล้วคือได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้คือมีหน้าที่ทำใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะถูกยิบถูกเจ็บอะไรอย่างก็แล้วแต่อาตมาก็จะคิดอย่างนี้ว่ามันต้องมีแหมอยู่มันจะต้องเจ็บกว่านี้แหมอยู่ถ้าเขาคิดอย่างอีนี่สถาญาติโยมความเจ็บในวันนี้มันก็จะก่อยเบาๆไปแต่ถ้าเขาไปคิดว่าโอ้เจ็บแต่เจ็บว่ามันนักแต่ว่าทนบ่ได้สู้บ่ได้มันก็จะนักไปนักติดใจเขาความจริงการเจ็บภายนอกมันก็เจ็บโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเจ็บภายในตัวนี้มันจะเป็นปัญหาที่ทำให้เฮามีความทุกข์หรือว่าจิตใจเฮาบ่สงบนั่นเองเนาะสัทธาความบ่สงบแห่งจิตแห่งใจเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตของเฮาทุกวันพระพุทธองค์หรือว่าพระสาวกทั้งหลายเปิ่นถึงได้สอนเฮาว่าให้มีสติอยู่กับทุกอารมณ์อยู่กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฮาถ้าเฮาบ่มีสติเกิดขึ้นกับทุกอารมณ์กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฮาพอมีไอ้อย่างเกิดขึ้นแล้วเขาจะทนอยู่บ่ได้กระวนกระวายนะสัทธาญาติโยมพอกระวนกระวายเดือดร้อนห้อนใจต่างๆเนี่ยความจริงทุกอาจจะน้อยเดียวแต่พอเขากระวนกระวายทุรนทุรายมันก็ดูเหมือนมากขึ้นนักขึ้นจำเป็นเนาะจะต้องนิ่งบางสิ่งบางอย่างจะต้องนิ่งจะต้องรู้จักปลอบใจให้กำลังใจแก่ตัวเก่า
ดีสัทธาญาติโยมหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาฝึกคิดฝึกทำถ้ามีอย่างเกิดขึ้นเฮาก็ต้องคิดในทางที่ดีวันนี้เจ็บนักก็ต้องบอกว่าวันผูกก็คงก็หายมันก็จะดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นบ่มีอย่างที่มันจะเลวลงหรอกถ้าเฮารักษามันก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นกะเดียวก็หายกะเดียวก็ดีขึ้นกะเดียวก็หายกะเดียวก็ดีขึ้นบ่ว่าเป็นความทุกข์ทางกายหรือว่าความทุกข์ทางใจล้วนแต่ต้องการกำลังใจจากตัวเองตัวเฮาก่อนต้องมีความนิ่งนิ่งคือนักที่สุดฮือหันความเกิดแก่เจ็บตายคือใดในทุกอารมณ์สถานจิตของเฮาก็จะสงบมีความสุขเนาะเอ้าอันนี้ก็ขออุสรณธรรมเพียงเท่านี้ก่อนเพราะจะมีเรื่องที่ขออนุญาตสถาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญมันเร็วมันใกล้เข้ามาแล้ววันนี้วันที่ที่3เนาะวันผูกก็4 5 6 7ละสถาวันที่3แล้ววัน4 5 6 7ก็เหลือแห่ม3วันเท่านั้นที่จะถึงวันที่เฮาทั้งหลายจะมาหล่อเตียนที่วัดหม่อนจอมพอวันนี้ก็มีคนเริ่มทยอยโอนมานักขึ้นนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะก็ผ่านบัญชีของอาตมาก็มีบางห้องก็ผ่านไปบัญชีของหลวงปู่แต่ว่าแจ้งให้กับอาตมาทราบว่าได้โอนไปแล้วเน้อท่านอาจารย์นี่นะอันนี้ก็มานี่แห่ม1ลาย500บาทเนาะ500บาทนางสาวจันจันเพ็ญคำศรีเนาะโอนมาร่วมบุญหล่อเตียนกำเดียวก็จะอันได้โอนให้ครับหลวงปู่เพราะเปิ่นโอนมาบัญชีอาตมาอาตมาต้องโอนเข้าบัญชีหลวงปู่แห่มกรรมสถานจะได้เอาไปรวมที่บัญชีเดียวเนาะ แล้วก็มีโยมแม่ทองเครือชัยคันธาอันนี้เปิ่นได้หอมมาก่อนแล้วเมินแล้วเนาะวันนี้เปิ่นก็ทักมาว่าโยมแม่อนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ทุกอย่างเนื้อเจ้าอีนะเปิ่นทักมาในลายวันนี้โยมแม่พิจารณาเรียบร้อยไปแล้วเนาะแล้วมีอีกงานหนึ่งวันนี้ขออนุญาตแจ้งบอกกับสถาว่าที่วัดอันมาที่วัดอันที่วัด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 ไปเจอวัดกะที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนั้นจะมีการห ล่อเทียนในวันที่14ช่วงนี้ทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็แบ่งเวลาคือกับทางหลวงปู่เนาะที่คลื่นสีขาวของเฮาจะจบในวันที่7ตอนนี้ทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็เริ่มมีการเตรียมงานในการรอเตียนเปิ้นก็จะรอเตียนหลังจากเฮาไป7วันในวันที่14เดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยสถาญาติโยมที่หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่เดิมนะซึ่งสำหรับปีนี้นะไผจะร่วมปูชาแผ่นเตียนแผ่นเตียนธรรมจักรเนี่ยเหมือนปีที่แล้วนะแผ่นละ19บาทแผ่นละ19บาทแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนถวายพระนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง99รูปผืนละ199บาทสถาญาติโยมเตรียมตัวเตรียมใจไว้เนอะลำปาง199บาทก็เดี๋ยวอาตมาจะบอกกันเลขที่บัญชีของวิทยาลัยสงฆ์ฮือสถาเสียก่อนเพื่อจะฮือสถาญาติโยมทั้งหลายได้ถ้าเฮาเรียบร้อยตังคลื่นสีขาวแล้วก็สนับสนุนจุนเจือช่วยเหลือตังวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจิ๋มเพราะว่าก็เป็นเครือข่ายสายบุญเดียวกันเนาะเปิ่นอุตสาห์เว้นวักคือกับตังตังอันคลื่นสีขาวเปิ่นทำที่หลังเปิ่นทำที่หลังคลื่นสีขาวก็เพื่อจะแบ่งเวลาคือกับตังคลื่นสีขาวได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์งานของการหล่อเตียนของคลื่นสีขาวคือนักคือได้การสนับสนุนนักหน่อยของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็จะมีเวลาบักกี่วัน7วันเท่านั้นเองในการประชาสัมพันธ์
แต่อาตมาก็มีความเชื่อมั่นว่าศรัทธาพี่น้องจังลำปางก็คงเหมือนเดิมนะบัดได้มาติม่อนจอมพ่อเขาก็ไปช่วยตีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะเพื่อนจะรอเทียนเก้าเล่มแล้วก็จะถวายเทียนเก้าวัดศรัทธาสำหรับปีนี้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระนิสิต99รูปร่วมบุญปูชาแผ่นเตียนแผ่นละ19บาทร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝนชุดละ199บาทภายเป็นเจ้าภาพก็ไปถวายในวันนั้นใดเลยหรือว่ามาได้ไปก็มอบให้คนอื่นถวายแทนก็ได้ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษาในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา 8:30 นเป็นต้นไปณอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลศาลาอำเภอกอคาจังหวัดลำปางสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี328-107-9891 328-107-9891 328-107-9891นะสถาธนาคารทหารไทยเนอะธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีทุนการศึกษาพัฒนานิสิตเนาะหรือสถาจะสอบถามรายละเอียดก็ได้ที่เลขที่เบอร์โทรศัพท์095-449-3650 095-449-3650ก่อยฟังกันไปทุกวันทุกวันจากนี้ไปสถาญาติโยมก็จะจะแจ้งข่าวสารนี้ให้กับสถาญาติโยมในรายการของอาตมาต่อจากนี้ไปก็จะแจ้งข่าวเรื่องนี้ควบคู่กับงานของหลวงปู่จนถึงวันที่7นี้เนาะของหลวงปู่ก็จบแล้วจากนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่ได้ร่วมกิจกรรมกันมาโดยตลอดวันที่7นะสถาทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางคณะผู้บริหารแล้วก็นิสิตนักศึกษาเจ้าหน้าที่ก็จะมาร่วมรอเตียนที่ม่อนจอมพอด้วยก็คิดว่าตอนที่วิทยาลัยสงฆ์รอเตียนทางเพจก็จะไปนักเหมือนกันเนาะอีกโครงการนึงก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอศพปราบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาเพื่อฟื้นภูพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยคณะสงฆ์อำเภอศพปราบร่วมกับหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศพปราบบวชจำพรรษาทดแทนคุณบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติบรรพชาอุปสมบทวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่18กรกฎาคมไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2567สถานอันนี้ก็ฝากสถาญาติโยมนะใครจะร่วมบุญร่วมกุศลกับงานบวชก็แจ้งไปที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอศพปราบได้พี่น้องลำปางอาตมาถ้าบัดนี้อย่างก็จะไปเป็นกำลังใจไปช่วยงานหลวงพ่ออยู่เหมือนกันเนอะเอาสัทธาอีปล่อยอีแบบทั้งหลายตอนนี้ได้เวลาที่จะให้สัทธาญาติโยมได้โทรมาแล้วเนอะขอแม่ขออาโยมแม่ทองเครือโยมแม่ทองเครือชัยคันธาแจ้งมาว่าโยมแม่ทองเครือชัยคันธาแจ้งมาว่าแม่ขอถวายปัจจัยให้พระอาจารย์ตุลุงดอย200บาทพระอาจารย์มหาสมชาติ200บาทสาธุแม่แม่แม่กาบแก้วสีอินแก้วว่ายังได้แม่ไหวซ้าเจ้าเจ้าแม่สูงไล่ไปอ่ะขอเซ็นไปหอมลงหู150หูโอ้ดีดีดีเอ้าประกาศบอกได้เลยของอันโยมแม่พรนิพาญาสื่อคนวิ่งเจ้าของขอหลักขอเซ็นเนาะโอ้ดีกันแม่กาบแก้วสีอินแก้วเอาขอเซ็นไปถวายลงหูแล้วก็มีคุณหอมที่ยมแม่มี3คนมียายดกมีอินแก้ว1คน
ชายสีนวลสียอดหนึ่งคนจ้าแม่ข้ามาจันสุริยะท่านสุริยมแม่เนี่ยนอเจ้าเจ้าเจ้านี่อยู่จอมพ่ออายุจอมพ่อแล้วแม่เอาสูงไล่เหงานเอาไล่เหงลูกหูหอไม่ตับแก้วเข้าทำอาปเซนไปทำโรงการเนาะเจ้าเจ้าสาธุอ้าวบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อขอบคุณหลายขอบคุณขอบคุณนะแม่ทองเครือชัยคันธานายสมคิดนางสุรภาอุปป้อนายกิตอัมพันนายสุรชาชาติวาสนาอุปป้อธัญพัฒน์กิรตาพันคุณถวายหลวงปู่200ถวายมหาสมชาติ200เจริญปอนเจริญปอนแม่ศรีสุรินทะวงศ์อ๋อเจ้าแม่เขาโอนมาบัญชีเฮากะเจ้าอ๋อโอเคเดี๋ยวจะเจ้าเดี๋ยวจะโอนไปให้หลวงปู่จ้าเจ้าสาธุแม่นะอยู่ดีมีสุขเนอ้ออนุโมทนาบุญจ้าสาธุบุญรักษาโยมแม่ศรีสุรินทะวงศ์จากลำปางลำปางก็เขาก็ต้องช่วยกันที่ลำปางเนาะเดี๋ยวก็จะเอาเตียนเอาแบบเตียนเอาเบ้าเตียนไปทำการติดตั้งเฮือกับทางวิทยาลัยสงฆ์เหมือนกับปีที่แล้วก็คงจะเป็นแบบเตียนที่หลวงปู่ได้มอบถวายไว้เฮือกับอาตมาเอาไปใช้ในกิจกรรมของการรอเตียนที่ลำปางก็จะเอาไปใช้กับงานของวิทยาลัยสงฆ์ในวันที่14เนาะ9เล่มนะสถานเก่าเล่มเนี่ยก็อู้เอิญจนจวนไผจะร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝนก็ดีร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเตียนแผ่นเตียนน่ะแผ่นละ19บาทผ้าอาบน้ำฝน199บาทก็สามารถสนับสนุนช่วยเหลือกันได้หรือว่าจะร่วมบุญผ้าป่ายอดที่จะไปตานเตียนเก่าวัดนะก็สามารถสมทบกันได้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรายได้ต่างๆเนาะผ้าป่าสามัคคีที่จะได้ในวันนั้นก็จะนำไปเข้ากองทุนพัฒนานิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางต่อไปขอบคุณกับศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนนะหลายท่านก็เข้ามาติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะแม่เรนูชัยวงศ์คุณโยมลำดวนตั้งตรงคุณชุติการรอดพยันนะอันแนวมูนี่ไพโรดกะPH ไพโรดไพโรดก็อยู่อ่านภาษาปกิจหยักแม่บุญนำอนุโมทนาสาธุเจ้าบุญนำลูกแม่จ่ายอันนี้เปิ่นก่อนรวบบุญมานมัสการข้าโอนบัญชีของพระอาจารย์ปฏิพานเลยกับเจ้าเนาะใจแล้วเนอโอนไปอ๋ออันนี้ผลโอนมาที่บัญชีเรียบร้อยแล้วสาธุอนุโมทนาบุญเนอก็มีไผ่พ้องเนาะแม่คุณแม่สนิทสรศักดาบ้านปลาเซียมบ้านปลาเซียมจังหวัดขอนแก่น100บาทคุณแม่สุดโคตรไม้นะบ้านหนองค้าจังหวัดขอนแก่น100บาทคุณพ่อน้อยแม่นางพร้อมครอบครัวบ้านปลาเซียม100บาทคุณบุญนำวงกัญญาพร้อมครอบครัวบ้านหนองค้าอำเภอเมืองขอนแก่น200บาทรวมเป็น500บาทแม่บุญนำวงกัญญาโยมน้องบุญนำวงกัญญาถวายเตียนเข้าพรรษาพื้นที่ภาคอีสานแห่ง200บาทรวมกันเป็น700บาทนะอนุโมทนาบุญรับทราบเรียบร้อยแล้วอนุโมทามิแล้วมีไผ่แฮมแม่เพ็ญณลำพูนเจริญพรแม่เพ็ญณลำพูนการเขาถามคำถามคำถามที่แบบว่านี่เลยก่อนต่อได้กับชั่วช่างชีดีช่างสงเป็นคำเป็นคำเตียน
ตีเป็นคำตีคนตีเปิ่นนั่นอย่างอ่ะเปิ่นเปิ่นเป็นคำของคนเนาะตีเปิ่นนั่นเปิ่นบ่สนใจเรื่องของไผอ่ะอีไหนบ่สนใจเรื่องไว้แล้วแต่เขาจะมันจะดีกว่าจังจะให้กว่าจังเลยความจริงนี้มันเอามาเปรียบเทียบเลยนะชั่วช่างชีดีช่างชงคือว่าเป็นเรื่องของเปิ่นเขาต้องสนใจแต่จริงๆแล้วถ้าทำอย่างอันนี้บ่ดีถ้าเขาคืดอย่างอันนี้มันจะบ่ได้ช่วยก่อนแก้ไขปัญหาจังอย่างต่างๆอันใดที่มันเป็นสิ่งบ่ดีต้องช่วยกันแก้ไขจะไปปล่อยปะละเลยบ่ได้ถ้าเขาแย่อย่างอันแสดงว่าเขาตอดทุละวางภาระบ่สนใจคนอื่นสนใจแค่แต่เรื่องตัวเขาเนาะมันไม่ยินมนแต่มันก็ขำใจเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปยอ่ะว่าบ่ยุ่งกับไผอ่ะยุ่งกับเรื่องไผอีน่ะความจริงบ่ได้หมายถึงชี้ถึงส่งด้วยตรงหรอกอาจจะว่าบ่ยุ่งกับเรื่องปี่เรื่องน้องอีน่ะแล้วแต่เขาเถียกอ่ะความจริงก็ต้องคอยดูแลกันคอยอันใดที่มันดีก็บอกกล่าวดูแลกันเนาะศัตรูแม่เพนเราคำใจไปเรียกออกแล้วยังเหรอเอาออกแหบไปเฮ้ยมันขำเป็นคำพังเพยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใจยังอันแต้มเข้าถังสัตว์ตู้เนอร์แมนเนอร์สัตว์ตู้จักอันนี้ก็มาได้เป็นมาตรฐานนะว่าคำพูดของอาตมาถูกต้องอาตมาคิดอย่างอีก็ว่าไปตามนั้นเจริญปอนแม่อ๋อแม่เรนูที่พอใน Facebook นี่กะเจ้าตอนนี้ท่านอาจารย์แม่ก็ได้เลขบัญชีของตุ้งลงดอยอ่ะเจ้าหลวงปู่ดอยอ๋ออันกาบอก10บาทพระเจ้า545 545 545256 256 7959 1 7เจ็ด7959 545257959ธนาคารไทยพาณิชย์เจ้าไทยพาณิชย์เนาะพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินโอนมาได้แม่โอนมาเป็นหมื่นก็ได้บัญชียังว่างอยู่เรื่องไงบัญชียังเต็มแต่โอนมาหลายๆนะวันนั้นดังชะกำอ่ะมันไปออกเลขอันเนี้ยก็พระป่านครพนมน่ะ30504ไอ้แม่504ออกงอดวันที่16ดู503ออกงวดนี้ว่ะโอ้ทำโมอย่างไปอยู่ที่หั่นหมดเออนะเออเจ้าสาธุบุญมั้ยเจ้าบุญนะบุญรักษาโยมแม่แม่เรโนชัยวงศ์จะเริญพรนะก็ศรัทธาญาติโยมติดต่อติดตามกันเอาถามได้ศรัทธาเบอร์เลขที่บัญชีหลวงปู่เนาะถามมาได้นะอาตมาจำได้บัญชีหลวงปู่นี่พูดทุกวันทุกวันแม่เรโนชัยวงศ์แม่เรโนชัยวงศ์ผ่านไปตะกี้เนาะชัยวงศ์อ่ะสถาญาติโยมโหรับปิงหรือว่าวันนี้ฮะเอไปไหนกันหมดนี่ฮะรับกันกะละกันแล้วกะรับปิงเย็นวอยยายพรมาเลยยายพรอ้าวยายพรร้องว่าแดงเจ้าโยมมัวไหวพระเจ้าอยู่ไหวแล้วกะไหวแล้วทุกวันเลยกะโอ้ดีดีดีอนุโมทนาบุญโดยยายเนอะไหวพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันน่ารู้เปิ่นได้มีสุขภาพพรรณนาไหมสมบูรณ์แข็งแรงนี่ไหวพระทุกวันล่ะไหวทุกวันโอ้ดีดีโอ้ดีกะสาธุสาธุเออฟังผู้เจ้าสาธุยายพรขอปันสายให้แม่อันสายท้องกำเนาะ
สาธุอ้าวเจริญพรสายสุดท้ายคนงามแห่งบ้านห้องลำพูนเจ้าแม่โอ้ได้เลยได้เลยขอบคุณธรรมคุณธรรมจักจดทุกคืนเลยโอ้ดีจังเลยแล้ววันที่7นี่ป้ากันเนาะวันที่7วันที่7นี่ป้ากันแน่เนาะป้ากันครับอีแม่แน่นอนแม่สายทองใครใครหันแม่สายทองมาเนอะเตรียมบทกรไว้เห็นนะจะให้แม่สายทองได้ห้ำบทกรเนอะกรเอากรนั้นโอ้ดีกะดีกะเอาดีมากดีมากเอาก้อนอันนี้สักป่องกะเอาก้อนอันหลอดเตียนด้วยกะสาธุแม่นะเวลาตุ้มลูกหมดแล้วเนอะสาธุสาธุเอาเจริญพรแม่แม่แม่ย่านวลยอดคำปันเวลาหมดแล้วนายโยมแม่ว่ายังได้อ๋ออ๋อแซวเล่นได้รับแล้วก็เอกรรมโทรมาเนี่ยรับเด้อแม่รับเด้อสิบแปดอ้าวสาธุวันที่ห้าป้ากันเนอร์วันพุธก็จะไปดอยสะเก็ดละไปช่วยตุลุงพุ่นก่อนพี่แม่ก็ไปสอบถามทางมาละจะไปละเออดีละดีละปู่ละนายปู่ละจ้าสาธุเองแม่อาจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเด้อ